ถึงคิวสาธารณรัฐเช็กรัสเซียเอาคืนปล่อยโดนแลนเซตบอมเครื่องยิงจรวด MLRS พังเละกลางสมรภูมิอัฟดีอิฟกาไฟลุกท่วมจากกรณีเมื่อเดือนกรกฎาคม2565มีรายงานว่าสาธารณรัฐเช็กได้มีการส่งมอบ RM70 ระบบจรวดไร้ลำกล้อง MLRS ขนาด122มิลลิเมตรมีการออกแบบและผลิตโดยบริษัท Excalibur Army ให้กับยูเครนแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยจำนวนซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ของ RM70นอกจากนี้เมื่อวันที่5มีนาคม2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กได้มีการถ่ายทอดสดคำปราศรัยของเซเลสกีโดยในกรุงปรากผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวแสดงพลังสนับสนุนชาวยูเครนเช่นกันบางส่วนบกธงชาติยูเครนสีน้ำเงินเหลืองขณะที่บางส่วนก็มีการชูธงของสหภาพยุโรปท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักต่อมาเมื่อวันที่18มีนาคม2566เว็บไซต์ Top War ได้มีการเผยแพร่คลิปและก็รายงานว่าโดนลันเซตของรัสเซียได้ถล่ม MLRS ของเช็กในทิศทางอัฟดีอิฟกากองทัพรัสเซียกำลังใช้ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับประเภทต่างๆเพิ่มมากขึ้นในระหว่างปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนอกเหนือจากการรวบรวมข่าวกรองโดยใช้โดรนโจมตียังคงโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปทางด้านหลังทำลายยุทโธปกรณ์ทางทหารและปืนใหญ่ของข้าศึกในแนวหน้าและในโซนแนวหน้าบ่อยครั้งที่ UAV ดังกล่าวทำงานเป็นคู่ความสนใจเป็นพิเศษคือการตรวจจับและการทำลายปืนใหญ่และขีปนาวุธของตะวันตกด้วยความช่วยเหลือของโดรนโจมตีมีการเผยแพร่วิดีโอบนเครือข่ายซึ่งแสดงช่วงเวลาที่ Lancet UAV ของรัสเซียโจมตี RM70 Vampire MLRS ของเชโกสโลวาเกียในทิศทางอัฟเดฟสกีจากพื้นที่นี้ทหารยูเครนมักจะยิงจากการติดตั้งทางตะวันตกที่โดเนสและการตั้งถิ่นฐานอื่นๆของ DPR โดรนสอดแนมตรวจพบเครื่องยิงจรวดของข้าศึกที่พร้อมจะยิงตามพิกัดที่กำหนดกระสุนแลนเซตที่ลาดตระเวนถูกส่งไปโจมตีภาพที่ถ่ายโดย UAV ลำที่2แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ควบคุมนำโดรนเข้าโจมตีตรงกึ่งกลางของจรวดนำวิถีซึ่งนำไปสู่การระเบิดของกระสุนทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการระเบิดที่ทรงพลัง MLRS ก็แตกแยกออกจากกันยานบินไร้คนขับ Lancet ได้รับการพัฒนาและผลิตโดยบริษัทซาลาแอโรของรัสเซียเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในตลาด UAV ในสหพันธรัฐรัสเซียโดรนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการใช้เป็นโดรนโจมตีระหว่างปฏิบัติการพิเศษหัวรบของ UAV สามารถติดตั้งกระสุน1ใน3ประเภทสะสมระเบิดแรงสูงหรือเทอร์โบมาริกสิ่งนี้ทำให้สามารถใช้โดรนเป็นเครื่องยิงกระสุนได้อย่างมีประสิทธิภาพกับยุทโธปกรณ์ทุกประเภทเรดาร์ปืนใหญ่และเครื่องยิงจรวดตลอดจนกำลังพลของข้าศึกหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663